กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องต่อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอู้เฮียนครับอ้ายเพิ่นเสียครับพี่ชายเนาะครับเนาะอ้ายฮักว่าซั่นครับเมื่อลมในห้องน้ําครับมาเข้าฝันบอกเลขนี่ล่ะครับ FC งวดวันที่1มิถุนายนนี่ความฝันสิเป็นแนวใดเลข2ตัวหรือ3ตัวเนาะครับเนาะน้องต่อนั่งอยู่รถมือไซค์เนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต่อขอแสดงความเสียใจนําหลายๆเนาะครับเนาะฝันแนวใดเพิ่นมาแนวใดครับเพิ่นครับไปก็มาในแบบพอฝันเนาะครับเนาะครับมาในแบบสไตล์เพิ่นนะมาแบบเสื้อไผ่เนาะครับผมผมก็บ่คิดบ่ฝันหรอกว่าเพิ่นสิไปเร็วขนาดนั้นพอจากเมื่อนั้นเนาะครับอันก่อนสิไปเบาเรื่องของฝันมันก็เป็นจุดที่ว่าเพิ่นสิก่อนสิเข้าฝันผมคือเพิ่นอยากให้ผมไปโกนหนวดครับผมพอผมแย่กับเพิ่นมาแต่น้อยแต่เพิ่นบ่เคยเห็นผมโกนหนวดโอ้ครับผมเพิ่นก็ได้ว่าโกนหนวดให้ผมแน่โกนหนวดอ้ายเบิ่งแน่ได้บ่น้องว่าครับผมกุมโกนหนวดได้เพราะว่าผมบ่โกนมันคือกระเทยในความฝันผมเนาะมักไว้หนวดเนาะครับเนาะแน่ผมเป็นคนมักไว้หนวดครับผมแบบส่งโจแน่ครับผมก็ว่าอ้ายขอได้บ่ว่าเท่านึงก็ได้จกเงินให้ผมนั่น80บาทจกให้80บาทไปตัดผมผมว่าผมบ่มีเงินอ้ายเอาเงินให้มึงไปตัดผมก็เลยว่าครับไปก็ไปอ้ายว่าซั่นเทื่อเดียวมันบ่ขอเทื่อเดียวก็เลยบอกด้วยความฝันก็เทื่อเดียวก็เธอเดียวสันก็ได้ว่าไปตัดให้เพิ่นแล้วแต่ว่าเมื่อนั้นเพิ่นให้เงินผม80บาทเป็นใบสาว4ใบครับก่อนเพิ่นสิเสียชีวิตเนาะแม่นเพิ่นเป็นหยังจังเสียชีวิตครับเพิ่นน่าสิเป็นอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดคิดแนวใดครับเป็นมือล่มในห้องน้ําครับโอ้ยมือล่มในห้องน้ําโอ้แสดงความเสียใจนําหลายๆนั่งนอนอยู่นํากันกินอยู่นํากันแล้วก็บ่คิดบ่ฝันว่าเพิ่นสิไปไว้ประมาณนี้นะครับนะครับครับก็ตั้งใจแล้วครับว่าผมมันสิบวชให้อ้ายครับวันนี้ก็ก่อนจะมื้อจะบวชนั่นก็นั่งกินมาม่ากันครับผมนั่งกินมาม่าแล้วก็เอาไปเก็บอันนี้คือเป็นเครื่องจริงแล้วมันก็มาฝันต่อนะครับโอ้มาฝันอีกครับมาฝันต่อวันนี้ก็สินมาม่าครับสินมาม่านั่นที่ว่าผมไปเก็บไว้หลังบ้านก็เดินแบบว่าเหมือนมันมาอยู่นะเฮือนถ้าเปิดประตูบ้านเข้ามานะครับผมเปิดประตูบ้านเข้ามาเห็นเป็นตูเลยแบบจังๆนะครับอันนี้บ่ได้บอกให้ท่านผู้ชมแบบว่าเชื่อหรืออย่างนะอันนี้เป็นความฝันของผมเอาแนวทางเนาะครับเนาะแน่อยากว่าฟังขอทุกคนฟังในความฝันนั่นครับเห็นเป็นเส้นมาม่าแม่นครับเป็นติเกตนะ2ตัวครับผม7 7 2เข้ามาแบบมันบ่ได้แบบว่าเรียงกันเป็นตัวแบบตัวหนังสือนะครับมันเป็นแค่ยังรูปสายฝานะครับครับผมไหลลงมาข้างใต้นะผมในความฝันผมมันเป็น77 772นะครับคิดว่าแต่ว่าในแต่ว่าของผมเนี่ยคิดว่ามือผมไปเผาเพิ่นนั้นเด็กลูกศพเพิ่นนั้นเป็น77แต่ว่าผมคิดว่ามันบ่แม่น77หรอกน่าจะเป็น772ตัวนะเป็น72 772ครับเห็นอยู่ในเส้นมาม่าคล้ายๆ772บ่ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันกับเลขลงศพเป๊ะเลยครับผมอายุเพิ่นจักปีครับขอโทษขออภัย32ครับอายุ32ปีเนาะครับแล้วรถเก๋งมันที่เพิ่นขี่นั่น26รถป้ายทะเบียนรถเก๋ง26เอาครับ FC ตายได้ทักมือกว่าครับ2มื้อ3มื้อมื้อกี่ได้ครับโอ้เพิ่งเสียชีวิตเนาะแม่นครับผมโอ้แสดงความเสียใจหลายๆน้องต่อเพิ่นก็บวชให้อ้ายฮักเนาะครับเนาะครับแนวทางครับตัวเลขตัวนี้ก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับครับครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับต้องต่อขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเป็นตัวเลข772อายุ32ปีทะเบียนรถนี่26ครับงวดวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2567ครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะครับ FC เนาะแต่ยันพึ่งไปใส่ครับมื้อนี้เบาแอมเราทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมัดนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบุดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง
เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเพื่อนละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ